กรณ์ก็มีขวดโหลนะคะล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งค่ะแล้วก็นี้ถั่วเหลืองต้มแช่ไว้4ชั่วโมงต้ม20นาทีนะคะก็จะได้ถั่วเหลืองแบบนี้ก็อันนี้เป็นสับปะรดค่ะใบตำลึงนะคะที่จริงใช้ใบคะน้าเม็กซิกันก็ได้ค่ะหรือใบชะยาก็ได้นะคะอันนี้ดอกเกลือค่ะแล้วก็เกลือดำนะคะนี่เป็นน้ำอ้อยค่ะเพื่อนๆรู้จักกันไหมเนี่ยมันมีน้ำอ้อยที่สีจืดกว่านี้ก็มีนะคะแต่นี้ใช้น้ำอ้อยสีออกดำๆเลยค่ะแล้วก็ถั่วเหลืองใส่ในขวดโหลนะคะสัดส่วนเนี่ยจริงๆแล้วครึ่งกิโลเนี่ยมันต้องใช้โหลใหญ่ฝันนี้แต่ว่านี้ไม่มีขวดโหลนี่ก็เลยใช้ขวดโหลเท่าที่มีนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำขายเพื่อนๆก็ต้องให้เป๊ะนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่เพี้ยนเนาะแต่อันนี้คือเนททำทานเองมันก็จะแบบรสชาติมันก็2ขวดโหลมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็จะแบ่งทำเป็น2ขวดโดยสัดส่วนเนี่ย1ขวดเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องใส่ให้มันบาลานซ์กันนะคะอันนี้ใส่ถั่วเหลืองลงไปก่อนแล้วก็เกลี่ยให้เรียบๆแล้วก็ใส่สับปะรดลงไปค่ะสับปะรดเขาก็จะมีเอนไซม์ไปย่อยโปรตีนในตัวของถั่วเหลืองเพราะถั่วเหลืองเขาจะมีโปรตีนสูงเนาะการย่อยตรงเนี้ยเขาก็จะมีทำให้เกิดปฏิกิริยาก็คือโปรตีนมันจะกลายเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นกับร่างกายค่ะเพื่อนจริงๆแล้วพวกซอสซีอิ๊วเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ว่าบังเอิญที่เขาทำกันมันเป็นการใช้เคมีไปช่วยนะเพื่อเร่งให้รวดเร็วมากขึ้นเป็นกรดเกลือค่ะเกลือที่เขาใช้เป็นกรดเกลือเคมีเนาะแต่ที่เราทำเองเราก็จะใช้เกลือธรรมชาติอันนี้เป็นใบตำลึงนะคะถ้ามีใบคะน้าเม็กซิกันอ่อมแซบเพื่อนๆใช้อันนั้นได้นะแต่นี่หาไม่ได้ก็ได้ใบตำลึงนะคะการใส่ผักใบพวกนี้จะยิ่งทำให้กระบวนการในการย่อยเนี่ยเขาจะได้รับโปรตีนมากขึ้นคือมันจะทำให้คือผักที่พูดไปเนาะเขาจะมีโปรตีนที่เปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนในสัดส่วนที่สูงพวกกรดอะมิโนที่ได้จากการย่อยแบบนี้นะคะจะมีประโยชน์กับร่างกายสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยนะนอกจากรสชาติที่แบบปรุงแล้วทำให้เกิดรสชาติอร่อยแล้วทำให้มีโปรตีนด้วยเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะเขาจะมีสารอาหารที่คล้ายๆเนื้อสัตว์แต่มันไม่ใช่จากเนื้อสัตว์นะคะอันนี้เราก็ใส่ใบตำลึงไปแล้วแล้วก็อย่าไปกดแรงนะคะกดเบาๆแล้วก็ใส่น้ำอ้อยค่ะสมัยก่อนเนี่ยมีใครเคยกินน้ำอ้อยกับข้าวบ้างไหมคะอันนี้คนหนึ่งแล้วที่ไม่ชอบกินแต่น้องชายชอบมากเลยนะคะกินข้าวกับน้ำอ้อยแต่น้ำอ้อยนี่เป็นน้ำตาลธรรมชาติเนาะที่ไม่ได้มีการขัดสีอะไรแบบนี้นะคะน้ำอ้อยเนี่ยสีขาวฝันนี้ก็มีค่ะแต่นี่ใช้น้ำอ้อยสีนี้เลยเราหมักเป็นซอสแล้วเดี๋ยวถั่วเหลืองมันก็จะเป็นคล้ายๆเต้าเจี้ยวนะคะแล้วเวลาปรุงไปเนี่ยรสชาติก็จะอร่อยแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เขาก็จะหันมาทานแบบนี้กันนะคะเพื่อนๆพอเราใส่น้ำอ้อยไปแล้วแล้วก็ใส่ดอกเกลือเนี่ยจริงๆน่ะเราถ้าเราไม่มีดอกเกลือเราก็ใช้เกลือธรรมดาแต่ว่าดอกเกลือเขาจะเค็มน้อยค่ะเนี่ยจะไม่อยากทำให้มันเค็มมากเนาะใช้ดอกเกลือจริงๆดอกเกลือเนี่ยใช้ได้ถึงตามสัดส่วนที่บอกเนาะก็คือ500กรัมนะแต่เนี่ยใช้ดอกเกลือไม่ถึงหรอกค่ะไม่ได้ต้องการให้เค็มเยอะแล้วก็ใส่เกลือดำลงไป1กระบวยนะอันนี้เพิ่ม3อาหารอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเนเองนะคือสูตรที่แบบเนกินแบบนี้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆทำไม่มีเกลือดำก็ใช้เกลือธรรมดาทำได้นะนี่นะคะก็เป็นซอสที่เราหมักเองเราก็จะได้ซอสแบบธรรมชาตินะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็หมักกันเองทำกันเองแบบนี้ค่ะแต่ด้วยปัจจุบันนี้อะไรมันก็เร่งรีบเนาะเขาก็เลยต้องใช้วิธีหมักหรือใช้เคมีเพื่อความรวดเร็วนะคะเสร็จแล้วแล้วเราก็ปิดฝานี่นะคะขวดที่1ของเนโหลที่1เนาะ
เดี๋ยวเราไปทำโหลที่2กันนะคะนี่ได้แล้วถั่วเหลืองหมักอันนี้โหลที่2เน็ตลืมบอกไปว่าใบตำลึงนี่ต้องฉีกสักนิดนึงนะคะฉีกให้มันเป็นแบบใบย่อยๆอย่าไปเป็นแผ่นใหญ่ๆนะฉีกๆเวลาเขาย่อยจะได้ง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อนๆทิ้งไว้3 เดือนมาเจอกันเราจะได้ซอสที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ปลอดภัยมากค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะคะขอให้ทุกคนกินอาหารให้เป็นยามีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ